โอ้โหคลื่นลมแรงคลื่นลมแรงโอ้ยพี่น้องเอ้ยลมมันเป็นคลื่นเลยครับเอาดูครับพี่น้องสวัสดีครับผมเอาลมเย็นมาแล้วครับฝนมืดๆนะครับคลิปนี้เราอยู่ที่นะสวนอาหารนิยมฟิชชิ่งปาร์คนะครับบ่อสวนอาหารนะครับพี่น้องนี่ดูบ่อนะครับเราอยู่กับทีมงานใจเปรตอยู่กับตะเพลิงนะครับวันนี้บัตร900นะครับวันนี้อาจจะมืดๆหน่อยพี่น้องมันครึ้มนะครับผมเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับซุ่มยุ่มแน่นอนวันนี้โอ้ดูว่าเป็นคลื่นนะรอติดตามครับจับสลากกันเรียบร้อยแล้วกำลังเตรียมตัวกันนะครับนะตอนนี้เตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับเดือดอยู่แถวๆนี้แหละพี่น้องเดือดบุบบับบุบบับอยู่ครับเหลืองครับเหลืองหมวกแดงครับพี่เล้งนะครับเหลืออีกคนนึงครับเพิ่งเริ่มจับแหอยู่สัญญาณใกล้จะมาแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วตัวช็อตเด็ดชาเรกลงไปแล้วครับโอ้ยปลาโดดแซวซ่าบึ้มเดือดโอ้บึ้มโอ้ยพี่น้องโอ้ยใครพันใครพันใครวะดูครับพันกันอยู่ตรงตุ้งจังโอ้ยดูตรงนี้โอ้ยเดือดเลยพี่น้องเอาโอ้โหดูครับดูทางนู้นดูตรงนี้เอาเกาะกันอยู่ตรงตุ้งจังครับแห่พันกันไปหมดแล้วครับโอ้มาดูครับลุงแต้มครับลุงแต้มโอ้มาเจ้านี้ครับเป็นไงครับโอ้ยพี่น้องจุ่มยูมครับจุ่มยูมโอ้โหดูโดดข้างหลังเอาวันนี้มีตัวช่วยหนึ่งคนนะครับมีตัวช่วยหนึ่งคนเอาเจ้านี้ขึ้นแพไม่ได้ครับขึ้นแพไม่ได้ครับลากไปแล้วครับโอ้ยเอาดูเจ้านี้ครับทีมงานจากซีเกตเอาละครับซุ่มๆกันแล้วเราจะเอายังไงดีเราจะกับสีเกตไว้ไหมเราจะกับสีเกตไว้ไหมดูครับเอาละครับทีมงานผู้สิงห์มาพี่น้องอ้าวฮึบเอาละครับเบิดเด็ดครับดังเด็ดดังเดือดเราอยู่ที่สวนอาหารนะครับนิยมฟิชชิ่งปาร์คนะครับอยู่ตำบลชินเหนียงอำเภอเมืองสุรินทร์โอ้ดูฝั่งทางนู้นพี่น้องปาดโอ้ขึ้นไหวไหมทางนู้นพี่น้องวันนี้มันมืดมันครึ้มครับมันอาจจะแสงอาจจะมืดๆหน่อยครับไฟดับครับวันนี้ไฟดับวันนี้ไฟดับครับทีมงานนี่ก็บอกวันนี้ไฟดับครับหลังจากไฟร้อนระอุมาหลายอาทิตย์ครับโอ้ตรงนี้เขาเก็บปลาตะเพียนปลาขยันมันเพียนนี่ครับไม่เน้นไซส์ใหญ่แต่เน้นไซส์เยอะ ดูครับตะเพียนเต็มแห่อัญญะเลยครับโอ้เด็ดเดือดพี่น้องปลาจีนตัวใหญ่ๆครับเจ้าดูนี่ครับปลาจีนตัวใหญ่ๆครับตรงนั้นแต่ละคนครับกำลังปลดกันอยู่ครับแต่ละคู่เอาให้ถ้วย1คนนะครับเดือดครับเดือดพี่น้องจวดเลยจะโซงครับไปแล้วครับดูครับชาโซครับทีมงานจากบางกอกน้อยนะครับทีมงานนี้มาไกลนะครับนะครับบางกอกน้อยแถวสุรินทร์นี่แหละครับสาขาโซงครับดูครับดูจากแพนะครับดูจากแพนะครับนะครับยืมประตูบ้านมาก่อนนะครับใช้งานก่อนเดี๋ยวเสร็จเอาไปปิดไว้ที่บ้านคืนครับแผลใหญ่มากครับลุ้นนะครับชาสองลุ้นนะครับเอาพี่น้องอึ๊บมาโอ้ชาสองยังไม่ค่อยเข้าครับมันตื่นแล้วครับมันตื่นละพี่น้องเมื่อกี้เห็นปลาจีนใหญ่โอ้ยนั่นแหละครับปลาจีนไซส์ใหญ่นี่ครับปลาจีนสายใหญ่นะครับงานนี้ต้องช่วยกันพี่น้องงั้นไม่ได้ครับจวดงานถักจากทางศรีสะเกดนะครับจ่าสองลงไปแล้วนะครับจ่าสอง
ทีมงานบางกอกน้อยโดนตัวใหญ่หรือเปล่านะครับมาไกลครับมาจากบางกอกน้อยนะครับบางกอกน้อยตัวใหญ่ขนาดไหนเอาดูข้างหลังครับข้างหลังฝั่งนู้นครับเข้าไปนอกเข้าไปนอกพี่จะน้องพี่จะน้องไม่ได้ลงหัวเราะสนุกเลยวันนี้อ๋อฮึบฮึบมาทีมงานจากชิเก็ตปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาไหมครับมาไหมครับรอบนี้มาไหมครับจ่าสองจ่าสองแหมสองไม่เยอะครับสองสามตัวครับโอ้เอาดูลุงแต้มครับลุงแต้มทางนู้นครับมาไกลๆทางนู้นเนาะยังสู้กันอยู่ครับยังสู้กันอยู่ครับปืดยังยกไม่ไหวครับยังอยู่ที่เพลาอยู่ที่น้ำอีกครับมันเยอะมันเยอะครับเอาขึ้นอีกแล้วครับเอาขึ้นแล้วครับมีเหมือนมีปลาในอยู่ด้วยนะครับมันมีปลาในอยู่ด้วยอ๋อยังโอ้ไม่เห็นครับเหมือนเห็นว่าแวบน่าจะหลุดหรือเปล่าโอ้อยู่ข้างหลังครับเรียบร้อยนุ่มปลาในเอาปลาจีนใหญ่โอ้ไม่ใช่ครับปลาสวายหรือบึกนี่แหละครับเป็นปลานิ่มปลานิ่มใหญ่ตัวหนึ่งครับนี่ครับอาวุธคู่กายนะครับมาแล้วครับคล้องคอไว้เลยครับแป๊กยังแป๊กนี่ครับประดิษฐ์มาเพื่อใช้ในการหักเงี่ยงเลยครับเอาแล้วครับเจอของใหญ่แล้วครับลากลงไปกินในน้ำแล้วครับทีมงานจากจำลองนะครับปลาไรเนาะครับเป็นปลาไรเนาะครับบึกครับบึกโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องนู้นแพนู้นยังโดนครับโอ้โหยังปลาทั้งไม้ครับซุ่มยุ่มครับซุ่มยุ่มกลางครับยังซุ่มยุ่มอยู่ครับมาแตกใหญ่ด้วยโอ้พี่เล้งของใหญ่เจ้าบอครับได้เจ้าบอมาเลยครับดูได้เจ้าวัดโอ้ครับท่อนใหญ่เลยครับแตกใหญ่เข้าไหมครับฮึบเห็นบอลอยู่นะไม่เข้านี่ปึ๊บปึ๊บแล้วครับซุ่มยุ่มนะครับ4-5ตัวอยู่ครับดูไปเล่งไปวานโดนไม้มันเลยได้ปลาอยู่ในไม้ครับปลาอยู่ในไม้พี่น้องวันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไรนะครับมืดด้วยนะครับซูมไปมันก็จะเป็นฟ้าๆหน่อยๆครับพี่น้องพาเลาะมาดูฝั่งทางนี้หน่อยครับเป็นไงครับไตสวายกระเดิบอยู่ตะบุจีไตสวายกระเดิบอยู่ตะบุจีเดี๋ยวแปลให้ก่อนพี่น้องปลามะม่วงน้อยเอาไปตำกล้วยเหรอแปลยากเหมือนกันนะจากเขมรโอ้โหนี่พี่น้องดูลำเรือดิอ้าวนะอาตัวช่วยไปไหนนี่ไม่มีเลยไม่มีแล้วโอ้เดี๋ยวผมวางกล้องก่อนเดี๋ยวช่วยแล้ว ไม่ได้พกตัวช่วยมาครับดูพี่น้องดูครับฝั่งนี้ซุ่มยุ่มฝั่งนี้ซุ่มยุ่มครับแน่นครับแน่นทีเดียวคุ้มครับผมทีเดียวครับทีเดียวเอามาอีกแล้วครับนัดแพซิ่งครับแพซิ่งซิ่งจนไม่มีแพจะหวานแล้วครับแพมันซิ่งไปก่อนหวานฟังเอาเลยครับสองดอกเองเต็มกระชังสองดอกเต็มกระชังสองดอกไปโดนปลาจีนตัวใหญ่นี่บึกครับนี่บึกมาพี่น้องเอาลุ้นหน่อยครับเห็นปลาดึงแหวูบปุ๊บปุ๊บเลยครับเอาสองคนนี้ครับจิบจิบ
จีบเอาจีบเอายังอยู่ครับตัวใหญ่ยังอยู่ครับโอ้พี่น้องมันมืดเลยครับมืดเลยมองไม่ค่อยชัดเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นโอ้ยบึกครับบึกบึกนะครับปึ๊บปึ๊บเอาเอายังพี่น้องยังเออจำลองจำลองจำลองเออจำลองก็โดนครับบึกครับบึกอ้าวตอนนี้ก็บึกครับจีบเอาจีบใหญ่เอ้ยใหญ่เอ้ยจีบเอาโอ้ยนะดูครับจำลองเจอของใหญ่เป็นไงครับฮะเออดอมบานพี่น้องบอกว่าทอดไม่ได้แสดงว่าไม่ถนัดโทษนมไม่ได้เออเฮ้ยผู้ชายอะไรไม่ถนัดโทษไม่ถนัดแกะเออพี่น้องบึกครับพี่ตบึกเลยครับตัวอ้วนดีอยู่ครับบึกไปแล้วครับไปแล้วครับใกล้ๆเนี่ยครับใกล้ๆเสาทางนู้นโดนไหมโดนไหมเงียบแล้วครับเห็นหางน้ำอยู่ครับเห็นหางน้ำอยู่ครับบึบบึบอยู่ครับไปน้องลากมาแล้วลากมาแล้วเห็นหางน้ำอยู่นะครับนี่ครับโอ้ปลากรดใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ปลากรดเหลืองใหญ่มากครับโอเคโอเคมาลุ้นทางนี้โตครับเมื่อกี้หันไปดูปรากฏใหญ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยนวลจันทร์ใหญ่มามาพี่น้องลุ้นกันอยู่ครับลุ้นกันอยู่ครับเห็นแต่หางแวบแล้วปึ๊บปึ๊บกี่ตัวครับกี่ตัวครับมีข้างล่างอีกครับมีข้างล่างอีกครับปลานิลใหญ่โอ้ยปลานิลใหญ่สองตัวเลยครับใส่โบแล้วพี่น้องใส่โบเลยครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูครับนี่พี่น้องปลานิลใส่ใหญ่ครับใส่โบใส่โบโบเลยครับใส่โบเลยเป็นกิโลนะไก่ตะไก่ได้บึกได้บึกครับได้บึกครับทางนี้ครับทางนี้ครับปลาไหลโอ้สุดฝ่ายไอ้บึกน้อยครับเอาจิบเอาจิบโดนครับจิบโดนกองเชียร์บอกสวนเลยสวนแห้งได้จะแห้งเอาเอาแล้วครับ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 ไอ้ยาเอาปึ๊บปึ๊บจิบจิบไอ้ยาเออตัวเดียวหรือ2ครับมีเพิ่มไหมครับมีเพิ่มไหมครับมากกว่า1ไหมฮึบมากกว่า1ไหมครับมากกว่า1ไหมครับปึ๊บปึ๊บมันมีตึงๆอยู่นะทางทางอยู่นะปลาเล็กหรือเปล่ากระเพียนครับตักโอ้นู่นฝั่งนู้นโดนอีกแล้วครับตัวนึงแล้วครับดูนู่นครับบึกอีกแล้วครับหลายตัวหรือเปล่าพี่น้องถอดสายจะได้จับแล้วโอ้โอ้โอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับฮึบฮึบฮึบโอ้สบายมากครับตัวเล็กยังจับไม่ได้ครับยังจับไม่ได้ครับโอ้โอ้หลายตัวอยู่ครับตัวเล็กโอ้ซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มยังซุ่มยุ่มอยู่ครับโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้แอบทำอะไรตรงนี้เนาะเย้ฮ่าเราลุ้นพี่น้องจะซูมยูไหมครับเอาเอาเราลุ้นครับดูทรงแล้วตะเพียนน่าจะอยู่นะแบบนี้เนี่ยโอ้แต่มันรอดกี่เส้นครับนี่กี่เส้น10เส้นโอ้ยรอดเลยครับพี่น้อง
น่าจะอยู่ไซส์6ไซส์7นี่แหละตะเพียน6เส้นนู้นครับอันนี้10น่าจะรอดครับรอลุ้นครับรอลุ้นครับโอ้มีติดบ้างอยู่ครับมีเหลืออยู่ยะยะพี่น้องโอ้โหยี่สกเอารถถังใหญ่ครับไอ้ยะโอ้ครับเอ้ยเหนียวจริงครับยี่สกดิ้นไม่ขาดสะบัดไม่ขาดครับม้วนเลยครับม้วนรอลุ้นครับตอนนี้เขากำลังเข้ามุมกันอยู่ครับทยอยดูกันไปเรื่อยๆครับนะจะลากมันแล้วนะครับรอดูผลงานก่อนพี่น้องพอได้ลุ้นไหมพอได้ลุ้นไหมปึ๊บ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 เพียนตะเพียนตะเพียนเสียดายเนาะถ้าตาเล็กกว่านี้เนี่ยรอดไปหมดเลยปึ๊บปึ๊บมาโอเคโอเคพี่น้องยังอยู่ยังอยู่ครับมียี่สกข้างล่างอีกตัวนึงโอ้โหเอานี่แหละครับยี่สก2ตะเพียน3สวาย1โอเคอยู่ครับพี่น้องตรงนี้แหละมีลุ้นครับมันน่าจะอยู่ในป่าทูบนี่แหละครับเพียนน่าจะเยอะดูทรงแล้วครับเล็กอ่ะกี่เส้นครับนี่6เส้นป่ะ7 7เส้น6 7เส้นน่าจะอยู่นะแต่เพียนสายนี่แหละเพียนนะพี่น้องรื้อแล้วครับรื้อกันก่อนเดี๋ยวไปดูทางนู้นหน่อยครับเห็นเขาบึ้มบั้มบึ้มบั้มอยู่พี่น้องมาดูฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้เห็นปลากระโดดเซลซ่าจะอยู่ให้ไหมแดดเริ่มออกแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วไม่อยากจะอยู่มือเลยสายมือไม่ค่อยได้จับเฮ้ยจับอะไรเราไม่รู้ครับรู้แต่ว่าไม่ค่อยได้จับโอ้มันเปิดตีแถวแล้วครับดูออกไปมันก็อยู่ใต้แพนี่แหละดูโอ้มีตำอยู่เด็ดไหมครับเด็ดไหมครับพี่น้องเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับซุ่มอยู่ไหมครับซุ่มซุ่มซุ่มยังไม่ยุ่งครับซุ่มก่อนซุ่ม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 โอ้ซุ่มซุ่มซุ่มโอ้ไม่ยุ่งครับได้แค่ซุ่มครับยังไม่ยุ่งครับยังไม่ยุ่งเท่าไหร่สิบตัวอยู่ครับได้ประมาณนั้นแหละครับรอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวครับตรงนี้แหละยุ่มแน่นอนนี่ใบเต็มเลยครับปึ๊บปึ๊บนู่นครับนู่นครับทางนู้นครับยุ่มเอาทางนู้นยุ่มโอ้ยกกันจะไม่ไหวแล้วยุ่มครับยุ่มไปเออซุ่มยุ่มไปเลยครับสารลุ้นจนซาลุ้นถ่ายไม่ให้รู้นะนี่ขาดต่อหน้าต่อตาไปเลยพี่น้องอะไรมาลุ้นทีมงานบางกอกน้อยนะครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับตรงนี้มาเดี๋ยวไปลุ้นทางนี้ก่อนครับรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินอ้าวนะครับรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินตรงนี้นะครับปลาโดดตำแหตุบตับตุบตับอยู่แล้วเนาะมุมนี้น่าจะเด็ดแน่นอนครับโอ้ยดูข้างหลังโยกครับข้างหลังโยกจึกจึกจึกเลยครับพี่น้องจะเด็ดไปเลยครับจะเด็ดไปเลยครับจะเด็ดไปเลยครับน่าจะเด็ดครับพี่น้องปลาคนอื่นไม่ใช่ปลาเราดูครับชนบุบบับบุบบับอยู่ครับนี่ก็รื้อต้นทูบออกตั้งเยอะนะครับเนี่ยมีอยู่2จุดนะครับตรงนี้ก็กำลังรื้อต้นทูบเหมือนกันครับเนี่ย
รอลุ้นตรงนี้แหละพี่น้องนี่ก็ติดจากนอกแหครับเนาะหลานนอกครับหลานนอกนอกแหครับเอาบึดจำบึดโอ้โหดึงออกแล้วครับดึงออกแล้วครับน่าจะหลายตัวครับพี่น้องดูบัดดูครับจับโยนใส่เรือใส่เรือพี่น้องดูเพียนครับตะเพียนลุ้นกันต่อเรื่อยๆครับแต่นี้แหละกำลังเอาปลายกปลาหญ้าปลาทุ่มขึ้นครับปลดเอาปลดเอาเลยครับพี่น้องยิ่งผืนนั้นก็ปลดเอาเลยครับไม่รั่วเพราะมันพันก็ปลดเอาครับได้เยอะเลยปลดทีละตัวทีละตัวครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โอ้ปากแค่นั้นปากโอ้ปากใหญ่กว่าคนอีกดูครับปลาจีนปลาจีนใหญ่สองตัวบ้างครับสองตัวบ้างเนาะกอดอยู่ครับกำลังจะเอาขึ้นแล้วนะครับกำลังจะเอาขึ้นแล้วนะครับฮึบฮึบอมยิ้มก็อมยิ้มกันมียิ้มมียิ้มฮึบกอดมาแล้วครับหวานเจี๊ยบใบจีนครับสองตัวครับเรียบร้อยนี่ผลประกอบการครับนี่คือครับแห่ที่ถวายชีวิตณมุมนี้นะครับนักรบนักรบนักรบผู้ยิ่งใหญ่ครับโอ้กล้าหาญนี่กล้าหาญธรรมดาต้องมีบาดแผลนี่ชีวิตเซียนแห่ครับกว่าจะได้ปลาเห็นไหมครับแค่ปลดแห่ก็พอแรงมุมนี้จัดแต่ตะเพียนครับจัดแต่ตะเพียนตรงนั้นเป็นยังไงไม่รู้ก็เอาแต่ปลาขึ้นก่อนจะเอาแห่ขึ้นได้ไหมเนาะทางนู้นได้เยอะเลยครับตรงนั้นเยอะยังแอบเหลือใช่ไหมมันยังแอบเหลืออยู่โอ้กดเหลืองใหญ่เลยครับพี่น้องเข้าฟังแล้วปรากฏตัวใหญ่เยอะตัวก็เป็นโลครับตัวก็เป็นโลเลยนึกว่าเอาแต่ตะเพียนไม่เอาปรากฏโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงวนทวนสมบูรณ์พี่เล้งก็ได้ตัวหนึ่งน่าจะของพี่เล้งใหญ่กว่านี้มั้งรุ่นนี้แหละต่างกันนิดหน่อยโอ้ถ้ารุ่นนี้ติดเบ็ดเนาะเบ็ดปักตามห้วยเนาะดึงคันเบ็ดโยกหักหมดแล้วเมื่อก่อนเคยใส่โดนแบบประมาณนี้แหละพี่น้องปักเหยื่อปักขิงโอ้เกือบมันกระเด็นไปถึงขอบเรือแล้วเกือบไม่ยอมขึ้นเลยครับสองคนนี้ไม่ยอมขึ้นเลยครับปลดอย่างเดียวปลาจะเต็มกระชังแล้วมั้งครับปลาตะเพียนแกนะใส่ในกระชังด้วยใส่ในกระสอบปุ๋ยด้านบนด้วยครับเอาอีกแล้วครับปลดอย่างเดียวครับปลดอีกแล้วครับแหมเดียวเป็นกระสอบปุ๋ยเลยปลดอีกแล้วครับเอาโยนเข้าไปครับผมไม่อยากคิดถึงสภาพแหตอนนี้ที่อยู่ในโคลนเลยนะจะหรือปลาต้นทูบด้วยครับแงะอยู่ในนั้นแหละพี่น้องน่าจะเป็นร้อยตัวไปแล้วมั้งครับเห็นใครขึ้นตลอดเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับกินเยอะๆครับปลาขยันมันเพียนกินแล้วขยันนะครับทางนู้นก็กำลังปลดอีกแล้วครับนี่แค่ถ่ายแป๊บเดียวนะนี่ปลดไม่หยุดไม่ย่อนโอ้ถ้าถ่ายตั้งแต่แรกนะพี่น้องเอ้ยชั่วโมงหนึ่งไปแล้วมั้ง ปลดอย่างเดียวตอนนี้ก็เก็บปลาตะเพียนกันอยู่ครับส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนไม่มีปลานิลพี่น้องโอ้ทางนู้นขึ้นกันแล้วครับเดินไปดูครับเดินไปดูพี่น้อง
บางส่วนก็เริ่มทยอยขึ้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปลากันครับนะพี่น้องดูครับผลงานนะครับผลงานไม่มากไม่น้อยแค่ยกคนเดียวไม่ไหวครับต้องเกะต้องช่วยบึกสี่ตัวเองบึกสี่ครับบึกในหนึ่งกินสองสามโอ้ปลานิลเห็นปลานิลอยู่สองตัวไม่ค่อยเห็นมีปลานิลเลยพี่น้องสามตัวต้องทอนออกครับเป็นตัวมันหนักโอ้มันกินปลาอะไรไปเนาะกินปลาตะเพียนเอานี่ครับเอาผู้จัดช่วยแบกช่วยแบกผู้จัดช่วยยกเอาไวไหมไวไหมดูครับเดี๋ยวใจเปรี้ยดไปเลยครับไปเลยครับพี่น้องเอาไอ้ครับทยอยขึ้นครับทยอยขึ้นแล้วพี่น้องมาแล้วเรียกหาแห่แล้วครับแล้วแถมกำลังใจมาด้วยโอ้โหอิจฉาดิเสียนแห่มันดีอย่างนี้นี่เองครับมาเนี่ยพลังขึ้นปุ๊บปั๊บเลยตอนนี้แรงขึ้นฮึดๆเลยล่ะมาเอาแห่มาเอาแห่ปลาขาวครับไปหวานปลาอีไทยก็ว่ามีปลาอีไทยอยู่พี่น้องแอบเห็นแวบๆแอบเห็นแวบๆเขาหอบอะไรขึ้นมาตะเพียนเลยครับโอ้ยอันเนี้ยเลยครับน้องนี่ครับดูปลาครับเป็นพุทธไอโลเลยโลกว่าเลยครับโลกว่าผลงานครับอุ้ยปลาช่อนใหญ่ใหญ่เหมือนทุกเช้าไหมใหญ่ทุกเช้าใหญ่แค่นี้ไหมเอาดูกระชังตรงนี้ก่อนพี่น้องเอาโอ้และแล้วก็ถึงมือแห่ฉี่จนได้ครับปลากระดีครับและปลาตองครับตัวใหญ่ก็ได้กันหลายตัวอยู่ครับใส่6ใส่7นะพี่น้องทยอยเก็บกันเรื่อยๆอยู่ครับคนขึ้นก็ขึ้นนะครับใครได้มากพอแรงแล้วก็ขึ้นแล้วครับส่วนมากเขาจะเก็บปลาตะเพียนกันอยู่ปลาตะเพียนกับปลาขาวนะครับมันมีปลาธรรมชาติอยู่ด้วยครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเขตพื้นที่ช่วงน้ำท่วมน้ำหลากอาจจะท่วมบ้างอยู่ครับก็จะมีปลาธรรมชาติเข้าอยู่เป็นบ่อของสวนอาหารนะครับเขาเก็บกันอยู่พี่น้องน่าจะอีกนานนะครับเรื่อยๆก็เอาความสนุกความมันมาฝากกันประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับไปบ่อหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม